นะครับผมจะกลับมากินร้านข้าวต้มนะฮะปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยย้ายกับเพื่อนแล้วนะครับผมเดินมานิดหน่อยนะครับไม่เมานะครับก็ขับกลับบ้านนะครับอย่างระมัดระวังนะครับต้องใช้คำว่าระมัดระวังนะฮะโอ้รถบรรทุกจ้าเกิดอะไรกันขึ้นครับผมนะครับร้านนี้ปิดซะแล้วนะครับร้านข้าวต้มผมนะฮะเมื่อกี้ขับมากับเพื่อนๆนะครับจะมาทานกันที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวนี้เดินทางกลับบ้านนะครับน่าจะหลงแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมาทานข้าวต้มที่นี่ก็ขับแท็กซี่นะครับเมื่อกี้ขับมานี่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะจากแบบนิดเดียวกลับมาทานข้าวต้มนะครับฝุ่นเข้าตานะครับขับ70 80นี่โอ้โหตานี่หยีแล้วนะครับยังสงสัยอยู่เลยว่าครับว่าเด็กแว้นที่ขับเร็วๆไม่มีหมวกกันน็อกขับได้อย่างไรนะไม่แสบตาเลยหรือนะครับขนาดผมขับไม่เร็วมากนะฮะไม่เท่าเด็กแว้นนะยังแสบตาเลยนะครับเห็นเพื่อนบอกนะครับเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ตรงยาวๆเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวไปไหนละแล้วเดี๋ยวจะออกถนนนวลจันทร์แล้วก็เราน่าจะรู้ได้เองนะครับว่าออกตรงไหนก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับวัดนวลจันทร์นะครับคือไอ้ที่จับ GPS ผมเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็เลยไม่กล้าเอาโทรศัพท์ไว้นะครับพอจับแล้วมันคลายนะครับแต่ว่าสั่งตัวใหม่มาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้น่าจะต้องติดตั้งเลยแหละนะครับมันคงใช้งานนะครับเดี๋ยวจะออกทริปออกอะไรด้วยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเรามาจากเส้นไหนนะครับเป็นเวลาที่2นะครับตอนนี้ชิวๆนะครับขับกลับบ้านชิวๆนะครับอ๋อผมรู้แล้วถ้าตรงไปเส้นไหนนะครับก็เส้นที่เราเข้ามานะครับอันนี้ไม่ยากแล้วครับถ้าเรามาถูกก็ต้องกลับถูกนะครับโอ้แต่ตอนนี้นะอันตรายจากรถยนต์รถอะไรนะครับเพราะว่าน่าจะช่วงนี้นะครับขับเลิกนะครับเส้นทางที่จะไปนี่น่าจะมีเพื่อนร่วมทางอาจจะมีผู้ที่ดื่มมานะครับผมก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะครับลมเย็นนะครับใส่เสื้อกันลมมาแล้วนะฮะลมเย็นแบบยังเย็นแบบเหนียวๆอยู่นะนะครับเย็นแบบเหนียวๆจะเย็นแบบเอาอ้าวเหนียวๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เสื้อกันลมนี่น่าจะปิดอัดนะครับใส่เสื้อกันลมนะลมปะทะถ้าลมแบบนี้ปะทะอกนะฮะจะแบบหนาวหนาวเหนียวเหนียวเนี่ยก็เป็นผมบอกตรงไปนะครับก็ทางเส้นทางที่เรามาแหละครับครับผมเมื่อกี้เราเลี้ยวไปนะครับกลับบ้านไม่น่ายากนะครับน่าจะกลับถูกนะฮะต้องไปกลับรถนะครับตรงไปน้องว่ามินนะฮะเราขวาได้จริงเหรอขวาไม่ได้นะครับตรงก็ไม่ได้นะครับคงต้องไปกลับรถนะฮะที่กลับรถอยู่ไหนแล้วเนี่ยเส้นทางดีๆนะครับกลับรถไหนเนี่ยมีมอเตอร์เวย์นะครับร้านทาบางกะปิถนนนวมินทร์โผล่ไหนเอ่ยโผ
งต้องจับ GPS ดูอีกทีแล้วครับไม่แน่ใจเลยจริงๆนะครับจับ GPS ดูก่อนนะครับครับผมขี่ขึ้นมาถึงใกล้ๆแฟลตคลองจันทน์แล้วนะครับฝั่งนี้นะฮะไฟผมมันฟุ้งนะครับเวลาโดนฝนตกนะครับไฟฟุ้งนิดนึงนะฮะคิวหน้าผมมีน้ำเกาะด้วยนะครับมันก็เลยทำให้การรับแสงมันกระจายนะครับฟุ้งนะครับแสงเข้ามาที่ตามันจะแบบมัวหน่อยนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นพื้นถนนนะฮะก็เลยไม่กล้าขับเร็วนะครับอันตรายนะครับก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะเงียบครับถนนเส้นนี้เงียบนะครับเงียบเลยครับนี่ครับหน้าเคหะแห่งชาตินะฮะไม่มีคนเลยนะครับไม่มีรถด้วยนะฮะโอ้นี่มืดเชียโอ้มีซาเล้งจอดอยู่มืดๆทุกบาทนะครับอันตรายมากนะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะฮะเข้าโค้งมาแล้วถึงจะเห็นนะครับโอ้โหจอดนี้เป็นรถยนต์นี่ก็เสยไปแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ก็มีคว่ำนะฮะชนไปดิครับจะถึงสามแยกลำสาลีแล้วครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปนะฮะเลี้ยวขวาไปตลาดบางกะปินะครับผมมาไปแซงแล้วต่อคิวเขานี่แหละนะครับ15วินะฮะตอนนี้ฝ้าขึ้นในชิวผมแล้วนะครับเพราะอากาศข้างนอกแอบเย็นนิดนึงนะฮะแล้วลมหายใจเรามีไออุ่นนะครับผมเดี๋ยวนะจ๊ะโอ้โหเจอรถจอดครับผมเจอรถจอดเจอรถเข็นนะครับยังคึกคลื้นนะครับเมื่อกี้มาเหงาเหงาเปลี่ยวๆนะครับตอนนี้คึกคลื้นเกินไปหรือเปล่าคึกคลื้นจนติดแล้วครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไหมอ่ะครับพ้นแล้วครับพ้นแล้วครับเจอเส้นทางทำถนนต่อนะครับโอ้โหมีเดินเข็นผักกันอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยฮะมืดมืดโมไซไปจอดต่อตูดทำไมผมไม่เข้าใจนะฮะโอ้โหพอทำถนนแล้วเส้นนี้มืดมากเลยครับแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ผมจะมองเห็นไหมเนี่ยโอ้
โอ้โหถนนไม่เรียบนะฮะอันตรายเลยครับเมื่อกี้ผิวสัมผัสของยางเมื่อกี้แอบเด้งนิดนึงนะฮะสายไฟสูงช่วยแล้วครับมองไกลๆนิดนึงนะฮะตัวโคมไฟของ CRF Rally เรานี่ก็สูงอยู่แล้วนะครับนี่ตั้งลงมาแล้วนะฮะยังรู้สึกว่ามันโคมมันยังสูงอยู่เลยนะฮะกระบะจี้ตูดมาด้วยนะครับมองมันก็เห็นนะอ่านไม่ขาดมองไม่ขาดนะครับเหลือ2เลนนะครับทางนี้นะครับว่าจะขับไปสำรวจนะครับน่าจะเป็นทางออกมอเตอร์เวย์นะฮะถ้าท่านใดมีบ้านอยู่แถวนี้แถวกรุงเทพอีทาก็ออกมอเตอร์เวย์ง่ายนะฮะโอ้ยถนนไม่ดีเลยครับตอนนี้ขับไปนี่ต้องระวังหลุมระวังบ่อมากเลยนะฮะกลัวเจอหลุมลึกๆนะฮะลงไปจะเสียหลักนะครับขึ้นสะพานทีละนี้ต้องชะลอเบาเลยนะฮะครับเส้นนี้ถือว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยนะครับไม่ใช่ขับบ่อยนะฮะโอ้ยหลุมท่อนะครับเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะออกชลบุรีมอเตอร์เวย์นะฮะไปสุวรรณภูมินะครับอันนี้เราคุ้นเคยแล้วนะครับเส้นข้างหน้าเนี่ยนะฮะเดินทางรถไฟนะครับอากาศถือว่าเย็นๆนะฮะลมพัดมาแบบเย็นชื้นๆนะครับเหมือนเย็นฝนนะฝนเพิ่งตกหยุดไปนะครับบอกผมนี่เปียกเชียนะฮะก็ดีครับถือว่าล้างรถนะครับรถฝุ่นเกาะนะฮะแวะแม็กนี่ไม่เอ่ยกลับไปกินที่บ้านดีกว่าครับจักรยานมืดๆเลยครับอันตรายมากนะครับแม็กส่ง24ชั่วโมงด้วยเหรอครับพนักงานเดลิเวอรี่กำลังจะออกมาครับรถกู้ภัยรถอาสาจอดอยู่นะฮะมีเหตุอะไรหรือเปล่าเข้าเส้นพัฒนาการแล้วนะครับที่เราคุ้นเคยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์ตีคู่ผมมานะครับมอเตอร์ไซค์แม็กนะครับยังส่งหรือเปล่าหรือขับกลับบ้านเนี่ยมี2ครึ่งนะฮะถ้าส่งอยู่นี่ก็เลิศเลยนะครับกระบะเข้าไปนะฮะยาวๆแล้วผมนะครับมีกระบะดูลายให้นะฮะโอ้ถนนโอ้โหถนนน้ำขังเยอะนะครับเลนซ้ายนะฮะวิ่งไม่สะดวกนะครับทางโค้งด้วยสิเสียวจริงเลยนะฮะรถลังจีตูดด้วยนะฮะแท็กซี่นะครับ
ไม่แสงไปนะไม่เข้าใจนะฮะกักอยู่ตรงขวาเลยผมจะออกขวาหลบน้ำก็ไม่ได้นะฮะต้องหลบแล้วแหละนะฮะไม่ไหวนะฮะโอ้ข้างหน้าก็ไม่ดีเลยครับไปหาลายไปก่อนนะฮะแท็กซี่ก็ดันผมหลบเข้ามาเลนกลางก็ขับเลนกลางดันตูดผมอยู่เนี่ยต้องการอะไรจ๊ะหลบน้ำมาเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเลยฮะมาดันตูดได้เสียจังหวะทำไมเนี่ยย้ายๆๆๆนะครับโอ้บนสะพานนี่แห้งสนิทครับผมเจอรถขยะแล้วสิทิ้งห่างนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวได้จังหวะก็คงตบแซงไปเลยนะครับเจอลมดูดนะฮะเข้าเลยนะผมชอบขับเลนกลางเพราะว่าซ้ายขวานะครับจะมีเงาต้นไม้บังพาดมาที่ถนนนะครับแล้วบางทีอาจจะพาดไปจุดที่มีหลุมมีบ่อนะฮะเราจะมองไม่เห็นได้นะครับก็ขับเลนกลางนะครับสบายใจครับใครว่ามอเตอร์ไซค์ต้องชิดซ้ายมันไม่จะปลอดภัยสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นซ้ายนะครับหลุมบ่อรถออกจากซอยรถเข้าซอยนะฮะขับอยู่ที่เลนที่2เนี่ยแหละครับแล้วก็คอยหลบรถข้างหลังเอานะฮะสบายใจกว่านะฮะตอนผมขับรถเก่งผมก็ขับเลนกลางนะผมก็ไม่ค่อยออกขวาออกซ้ายนะฮะมันมองไม่เห็นหลุมนะฮะเวลาเงาต้นไม้พาดนะฮะมองไม่เห็นถนนนะฮะกลิ่นชื้นกลิ่นต้นไม้ชุ่มปอดครับผมแถวนี้บ้านนี้ต้นไม้ปลูกเยอะนะทีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับต้องมาวัดใจกับพวกหมาในซอยนะฮะว่าจะบุกกันมาเยอะหรือยังนะฮะขามานี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับขากลับนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฝนหยุดตกแล้วนี่จะออกมานอนกันริมถนนหรือเปล่านะฮะโอ้ถนนมืดๆเลยนะครับในเวลามืดๆนี้นะครับหมามันนอนอยู่นะครับเสียงท่อเสียงอะไรไปรบกวนส่วนประสาทมันนะฮะมันบางทีมันตั้งป้อมรอรับผมนะฮะเห่าแล้วก็ไล่มานะมาจังหวะเราตกใจนะครับอันตรายนะฮะต้องเล็งดีๆนะครับซ้ายขวามีไหมพยายามขับกลางเข้าไว้นะฮะลายนี้ปกติมีชุดหนึ่งนะฮะทางซ้ายหายไปแล้วนะครับหลบฝนอยู่หรือเปล่านะฮะThank you.
นี่ครับนอนอยู่เกลียนเลยนะครับไม่ยุ่งกับเราก็ดีแล้วนะครับแต่ยังมีบางตัวนะฮะบางโซนที่ชอบวุ่นวายกับคนนะครับในจุดนี้จุดไหนอีกนะฮะรถสวนมาด้วยครับผมนี่ครับจุดนี้นะครับ4ตัวนะครับไม่ยุ่งนะฮะนอนฟังเสียงรถนะครับแต่ไม่มายุ่งอะไรกับเรานะครับโอเคครับรอดแล้วครับมีอีกตัวนึงนอนประจำการอยู่นะดำปึ๊ดเลยนะฮะเข้าโซนนี้นี่คือปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยจากหมาวิ่งไล่แล้วครับนะครับหมู่บ้านผมนะฮะถึงสักทีนะครับคุณยามเป็นไงบ้างนะครับตะเบ้สวยนะคนนี้ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับผมก็ถึงบ้านแล้วครับผมสวัสดิภาพนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขี่มานานแล้วนะครับขี่ไปบนไปนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากไลค์แชร์ Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับคลิปใหม่ๆจะออกมาเรื่อยๆนะครับจากจันทร์พุธศุกร์ตอนนี้ก็อาจจะเป็นศุกร์เป็นเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาตัดเยอะๆอาจจะปล่อยอาทิตย์ละ5วันเลยนะครับฝากไลค์แชร์ Subscribe กดติดตามไว้เลยครับพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าถึงบ้านแล้วครับบ๊ายบายครับผม